แข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอัตลักษณ์ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพเอกลักษณ์ภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นโรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการดำเนินการพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนาครูบุคลากรมีความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละคนโดยใช้หลักคิดเสมอว่าโรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องน้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นหลักคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนารู้รักสามัคคีและยึดหลักบริการคืองานของเราโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบของการบริหารโรงเรียนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพรูปแบบ PGLAD หรือ PGLAD Model ซึ่งเป็นรูปแบบของความปิติยินดีการชื่นชมต่อภารกิจและความสำเร็จขององค์กรมีองค์ประกอบที่สำคัญ5องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1 G Goคือการกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จเชิงคุณภาพหรือ Quality 6G ได้แก่ Good Student, Good Learning, Good Management, Good Network, Good Environment และ Good Facility ประกอบที่2 L Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของ SPN CAS Model ดังนี้ Ccurriculum สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน A active learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเป็นไปตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ IIP ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และการนำนักเรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง Research ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเมื่อครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้จะนำปัญหามาปรึกษาหารือในกลุ่ม PLC และหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน E Evaluation การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาวและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ใน IEP และ IIP มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล S
Specialty Innovation การสร้างนวัตกรรมพิเศษจากการวิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเหมาะสมมีการริเริ่มคิดค้นพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงการวิชาชีพผลจากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564องค์ประกอบที่3 A Activityการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ 3S MPH ดังนี้ S 1 Sufficiency Economy Learning Centerกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก2เงื่อนไข3หลักการสู่ความสมดุล4มิติในการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2563S2 Safety School กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจัดทำแผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุมีการตรวจสอบติดตามเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมทบทวนความปลอดภัยโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภัยรูปแบบเซฟน่านเซฟน่านโมเดลดังนี้ S Safety School หมายถึงความปลอดภัยของสถานศึกษา5มิติได้แก่ด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัยด้านภัยทางสังคมภัยด้านสุขภาพอนามัยและภัยจากสภาพแวดล้อมการทำงาน A. Assistant หมายถึงปัจจัยในการให้การสนับสนุนประกอบด้วยนโยบายจุดเน้นบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ F Follow หมายถึงระบบการติดตามได้แก่ระบบการป้องกันก่อนเกิดเหตุระบบการป้องปรามหรือการเผชิญเหตุและระบบการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ E Evaluation หมายถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา5มิติแบบมีส่วนร่วมN Network หมายถึงเครือข่ายร่วมสนับสนุนความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็ง A Activity หมายถึงกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ครอบคลุม5มิติ3ระบบ N Norm หมายถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นเป็นปีที่5ติดต่อกันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศปีงบประมาณ2566ระดับประเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษS3 Student Care and Support System กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ Care Model ดังนี้ C Child Center ยึดเด็กพิเศษรายบุคคลเป็นศูนย์กลาง A Assistant การให้การช่วยเหลือรอบด้านทั้งด้านการศึกษาด้านสังคมด้านอาชีพและด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ R Regularity ระบบการทำงาน5ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1
การค้นหาโดยใช้นวัตกรรม Area Based การกระจายอำนาจในการดูแลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ขั้นตอนที่2การศึกษาและรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ Google Map ปักหมุดบ้านนักเรียน History and Ecological Story File System และระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Nan Care System Management Program ขั้นตอนที่3การคัดกรองนักเรียนโดยใช้ SDQ จำแนกนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาขั้นตอนที่4การส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ปัญหาโดยใช้คลินิกเติม4รอได้แก่คลินิกเติมรู้เติมแรงเติมรักและเติมรายได้ขั้นตอนที่5การส่งต่อทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขรอบด้าน E encourage ปัจจัยร่วมสนับสนุนได้แก่ teamwork network และ family M moral schoolกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเน้นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์สีสอจอพอสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้รูปแบบดีโมเดลเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดีอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บริบทของสถานศึกษาประกอบด้วย Development หมายถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมภายใต้กิจกรรมโครงการที่สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรมEncouragement หมายถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในสถานศึกษาการสร้างเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาโดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโรงเรียนเครือข่ายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในการร่วมกันพัฒนาคุณธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรงเรียนคุณธรรม Environment หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและสังคมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้คุณธรรมพัฒนาห้องเรียนจริยธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.ประจำปีการศึกษา2563และอยู่ระหว่างการขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาว P Plant Genetic Conversationกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน H Health Promotion Schoolกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพการเสริมสร้างสุขภาพให้มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีโดยใช้รูปแบบเทพโมเดลในการขับเคลื่อนส่งผลให้โรงเรียนได้รับความภาคภูมิใจดังนี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมอนามัยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการประจำปี2565โรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัยเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นผลสำเร็จ
นางนงครานดวงตาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะนางปนัดดาสินันตาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะองค์ประกอบที่4 P Process กระบวนการบริหารและการจัดการผ่านกระบวนการ SPNS ได้แก่ S Supervision ใช้กระบวนการการนิเทศแบบกัลยาณมิตร P Professional Learning Community ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยการรวมกลุ่มวิชาชีพร่วมกันค้นหาปัญหาในห้องเรียนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาเลือกปัญหาหาแนวทางออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันวิพากษ์แลกเปลี่ยนเสนอแนะปรับปรุงเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนำไปสู่การปฏิบัติสังเกตบันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติอภิปรายผลและเสนอแนะ N Network ขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายครอบครัวชุมชนสถานประกอบการชมรมสมาคมองค์กรปราชญ์ชุมชนนักสหวิชาชีพหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง S Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคการกำหนดทิศทางของโรงเรียนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กำหนดกลยุทธ์โครงการและกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจำปีองค์ประกอบที่5 D Deming Circle วงจรควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบที่1ถึง4โดยใช้วงจร Deming หรือวงจรคุณภาพ PDCA เป็นวงจรควบคุมจากผลการดำเนินงานตามรูปแบบ PGLAS Model ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจอย่างหลากหลายด้านตามที่กล่าวจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2564ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งและเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการจัดการศึกษาดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง